ชีวิตไม่ได้จบที่ลมหายใจแต่จบเมื่อเราใช้ชีวิตคิดสิคิดว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเดินทางไกลและจุดหมายอยู่ที่ใดรู้จะใครคนใดมาพบทางที่ใจต้องบนหัวทางในทุกก้าวเท่าของการเดินไปไม่ต้องไปสนใจว่าทางจะยาวไกลแค่ไหนและต้องเดินไปกับใครให้หัวใจไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงอีกนานแค่นานแค่ไหนฉันจะเดินไปถึงจุดหมายตามใจที่ยังหายใจมาใช้ชีวิตให้มีชีวิตเพราะชีวิตไม่ได้จบที่ลมหายใจแต่ต้องมาเราใช้ชีวิตคิดสิคิดจะปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปอย่างไรจุดหมายหายใจทิ้งไปวันๆ